Federation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจยามมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันหาโดยไฟเย็นชาแนลใช่ค่ะพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกเปรมตีละสูลานนท์สวัสดีค่ะข้าพเจ้าพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกทำไมยาวจังเปรมิกานักฆ่าโอ้ล่าเฉพาะหนุ่มๆประธานองคมนตรีองคมนตรีรัฐบุรุษกลกโสกลกโสด้วยนะอดีตผู้สำเร็จความราชการผู้สำเร็จราชการแทนพระอวยพระองค์แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์อินทรเทพยะวรางปฏิกูลเสียงตลกมากเลยเนี่ยผมนั้น เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ผมดำรงตำแหน่ง3สมัยโอ้3สมัยตั้งแต่ปี2523ถึง2531ตอนนั้นน้องแยมเกิดหรือยังเนี่ยโอ้ยังไม่เกิดค่ะตอน23ยังไม่เกิดถ้าเกิดก็ดีจะได้เจอก็ไม่ชอบหนูอยู่ดีแหละเออใช่เว้ยข้าพเจ้าเคยมีแฟนคนหนึ่งเหรอมีด้วยเหรออายุมากกว่าข้าพเจ้าปีนึงอ๋อๆตอนนี้ก็แก่แล้วปัจจุบันยังอยู่อีกอายุ98ตอนนี้แท้ท่าจะแย่แล้วข้าพเจ้าปกติเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดอะไรมากเพราะว่าข้าพเจ้ามีฉายาหนึ่งว่านักฆ่าแห่งรูปน้ำเจ้าพญาจริงนะและเท่ไม่ใช่อาบอบนวดเจ้าพญานะแม่น้ำเจ้าพญานึกว่าจะไปโพไซดอนหรือขยายให้เต็มที่คือฆ่ามันหมดฆ่าอะไรคะฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนครบเลยใครอยู่ใกล้กูจะหายหมดทุกวันนี้ยังอยู่คนเดียวไหมคนอื่นหนีไปหมดแล้วมั้งคะทุกวันนี้คนอื่นโดนจับไปหมดแล้วหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พ้นจากตำแหน่งนายกเมื่อ2531รัชกาลที่9ก็ให้เป็นองคมนตรีทันทีเลยทำไมอ่ะทำไมมีอะไรกันบ้างทำไมได้ทันทีเลยมีคุยแอบลับๆอะไรกันมาสนิทกับรัชกาลที่9มากเลยเหรอก็ไม่ได้สนิทเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าเป็นร่างทรงยังไงอ่ะคือหมายถึงว่าท่านจะทำอะไรท่านกลัวผิดเพราะท่านเคยไปยิงรัชกาลที่8ท่านกลัวคดีเก่าก็เลยต้องมีคนมาทำหน้าที่แทนภาษาโบราณเรียกว่าหนังหน้าไฟคือรับผิดชอบแทนจนมีคนเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นทำไมคะเอาซุกไว้ในกระเป๋าหรือยังไงมือที่มองไม่เห็นอย่างอื่นก็ไม่เห็นกันข้าพเจ้าเป็นคนสงขลานะมีสกุลรุ่นชาติเหรออายุก็ไม่มากหรอกเกิด2463
แก่กว่าในหลวงซึ่งตายหาไปแล้วเนี่ย7ปีแล้วไม่ปล่อยให้ในหลวงแกตายไวนะทำไมไม่บำรุงสุขภาพแกไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ในหลวงตายไวเนี่ยมีปัญหามากทำไมอ่ะไอ้ในหลวงที่ควรอยู่เสือกตายไอ้ในหลวงที่ควรตายเสือกอยู่ปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นมันทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยต้องกลุ้มใจทุกวันนี้แต่ก็ยังมีไอ้พวกเสื้อแดงปัญญาอ่อนบางคนปัญหาว่าข้าพเจ้าวางแผนหาว่าทั้งหมดเนี่ยที่บ้านเมืองที่หายวายป่วงทุกวันเนี่ยเป็นเพราะข้าพเจ้าเหรอปัญหาว่าข้าพเจ้าคุมคสช.แม้แต่รสพ.ข้าพเจ้ายังไม่ได้คุมไม่ก็มีคนบอกว่าอย่างกษัตริย์อย่างเจ้าเนี่ยเอาไว้เป็นหุ่นเชิดแต่คนบงการคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังคือลุงไงคือลุงเปรมไงนั่นน่ะมันในสมัยก่อนหนังมันคนละช็อตคนละม้วนเดียวทุกวันนี้หนูแยมดูดีๆเด็กใครอยู่กันป๋าไม่มีมันมีแต่พวกไอ้คนอื่นทั้งหมดเลยทหารป๋า20คนตอนนี้มันจับโยกไปอยู่วังทวีวัฒนาเอาไปฝึกหนักไปตัดผมปัญญาอ่อนชงเหมือนก้อนขี้หมาเกาหลีเหนือเอาไปสร้างไปฝึกหนักแล้วก็ส่งทหารของมันมาคุมตาไม่ได้ไปไหนเลยแล้วมันเงียบๆทำบทบาทช่วงนี้ไม่ค่อยมีหรอคะงานไม่มีทำเหรอมันไม่ให้ใครกล้าไปหาแล้วมันเรียกไปตกกระดาษตอนนี้ป๋าอยู่บ้านสี่เสาเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าบ้านเสาเดียวรู้จักบ้านเสาเดียวไหมสารพระภูมิบ้านเสาเดียวยังมีคนไปไหว้ไอ้นี่ไม่มีใครไปหาเลยแห้งแล้วมีคนสั่งห้ามหรือว่ายังไงคะทำไมไม่มีลูกน้องบริวารอะไรไปกับมันไม่ได้สั่งมันขู่เลยเหรอบอกว่ามึงอย่านะแม้แต่น้องสาวมันเองอ่ะคนที่ผมไม่วีไม่ล้างเอาเคยรักกันมากไม่ใช่เหรอยังอยู่ไม่ได้ต้องไปขายทองต่างจังหวัดอย่างนั้นเลยหลบๆเลยคุณจะลุงจิตผู้แสนดีหายไปไหนทุกคนเงียบหมดเลยและที่น่ากุ้มใจมากช้ำใจมากมันให้ป๋าเนี่ยใส่ชุดมันเป็นกำนันรู้สึกพออกพอใจไหมหนูแยมเคยเห็นไหมในชีวิตป๋าเคยตกต่ำขนาดนี้ไม่เคยค่ะคอทชก็ใส่ชุดมันกำนันไอ้ประวิทย์ก็ใส่ชุดสีกากีอะไรมองไกลๆบอกแม่คุณจะส่งจดหมายมันให้ป๋าใส่ชุดอย่างนั้นทำไมป๋ายึดติดสีเสื้อป่ะแล้วติดป้ายอันเบลเลอร์ด้วยยึดติดชุดเกินไปไม่ใช่ยึดติดชุดกูเอาเหรอเป็นพลเรือเอกพลอากาศเอกคาร์ดินัลก็ยังไม่ได้เป็นพลตำรวจเอกหมดแล้วแม่กูใส่ชุดอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมตอนที่ป๋าไปสั่งการล้มทักษิณพอไปกองทัพเรือป๋าใส่ชุดทหารเรือสีขาวสวยเลยค่ะพอไปกองรับประกาศทางอากาศไปขอครับปกถ้าไอ้ใส่ชุดอย่างนี้มันมีอย่างเดียวคือไปส่งกฎหมายใช่ไหมมันทำให้ป๋าเนี่ยหมดศักดิ์ศรีเลยหมดราคาไปเลยไหมหมดราคาทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันสะท้อนให้เห็นไม่ใช่กับป๋าคนเดียวจะหาว่าป๋าดูแต่ตัวเองไม่ใช่นะพระราชวงศ์ทุกราชวงศ์ทุกพระองค์เลยทั้งพี่ทั้งน้องแม่แต่เมียเก่าสมโสดีแม่เอาทหารคุมหมดเลยไม่มีใครกระดุกเที่ยวไปไหนแต่ละคนกลัวกันหมดกลัวเสียหอยเนี่ยนะพบทบพบตรมันแต่งตั้งกับพลักหมดเลยวันก่อนแต่งตั้ง500กว่าคนเยอะมากแม่ทัพในกองมันเอาไปตกพลักหมดเลยแล้วก็ฝึกหนักที่หายเลยแล้วไปทำอะไรทำอะไรอยากรู้ตรงนี้เหมือนกันไปเก็บผักตบชวาคือไม่มีหาเลยจะทำรักษาพระองค์มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแต่พระองค์ไม่อยู่พระองค์อยู่นี่ใช่ใช่มันจะไปรักษาพระองค์เป็นโรคอะไรแต่รักษาต้องไปโรงพยาบาลรักษาพระองค์ใช่ค่ะแล้วต้องดูให้คนเขารักษาไอ้นี่ไม่ดีแล้วจะมีทำไมไปเยอรมันนะเด็กเยอรมันมันมีการกินรักษาไม่ไหวแล้วมันกลายเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่
ผมเคยทำมาผมทดแทนคุณแผ่นดินยังไงใครๆก็รู้ผมที่เจ้าของทดแทนยังไงคะทดแทนคุณแผ่นดินทดแทนคุณใช่ใช่ทดแทนคุณแผ่นดินเนี่ยนะไม่อยากจะบอกถ้าไม่มีเต็มมันจะมีภูมิพลนี่อืมใครเป็นคนใส่ชุดพระราชทานเนี่ยชุดราชแพทเทิร์นเนี่ยราชประแตนเนี่ยใครเป็นคนแรกที่เหมาะกับอ้าวก็ป๋าไงก็รอ5ยกเลิกแต่ป๋าฟื้นขึ้นมาอีกรอ5รู้สึกคงจะดีใจใช่ใช่ไหมใครเป็นคนตั้งมหาราชก็ป๋าอีกอ่ะใครเป็นคนตั้งวันพ่อก็ป๋าไงแล้วได้รับวันนี้คืออะไรมาแน่ผมใส่ชุดกับแล้วติดป้ายเบอร์เลอร์มันไปหาออดราชการที่สิจะไปทำพ่อมีใครไม่รู้จักป๋าป่ะฮะไม่มีหรอกมั้งฮะสามเต็มจะครบร้อยละมันจะมาให้กูติดอะไรอ่ะแล้วช่วงตอนราชการที่8ขอถามนิดนึงค่ะราชการตอนราชการที่8มีคุณปีดีเป็นองคมนตรีใช่ไหมคะเป็นที่ปรึกษาเป็นคนสนิทไม่ใช่เขารัฐบุรุษปีดีผู้สมัครราชการรัฐบุรุษอาวุโสแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นป๋าอยู่ไหนป๋าอยู่ตอนนั้นป๋าอยู่ตรงจุดไหนของโลกทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็เรียนอยู่สวนกุหลาบเรียนอยู่วชิราวุธสงขลาแล้วก็ไปเรียนสวนกุหลาบแล้วใครเป็นคนเอาขึ้นมาเป็นองคมนตรีหลังจากที่รัชกาลที่8เสียแล้วองคมนตรีเนี่ยตอนนั้นป๋ายังไม่คุ้นรู้เท่าไหร่คือเป็นองคมนตรีหลังจากที่ออกจากนายกแล้วเอามาเล่นการเมืองถ้าสัญญาทำก็เหมือนอย่างนี้เหมือนธนิกาวิเชียนธนิกาวิเชียนเนี่ยพอเป็นนายกพอโดนเกณฑ์สักกิจอำนาจกษัตริย์ก็ตั้งเป็นองคมนตรีเป็นที่ค่ะค่ะตอนนั้นข้าพเจ้ามีบทบาทมากและได้ทำงานทดแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินและสมัยนี้แล้วลูกซึ่งมันเนี่ยคุณพ่อลูกที่ทำให้พ่อตะปากเลือดตายลูกที่ตัดพ่อยาตายายมาจนพ่อช้ำในระหว่างทางไอ้ลูกคนนี้ลูกที่ไม่ควรจะเกิดมาโอ้โหแรงนอกจากมันทำร้ายพ่อแล้วมันยังทำร้ายคนที่มีบุญคุณกับพ่อมันอีกอ๋อนี่กำลังจะบอกว่าตัวเองมีบุญคุณต่อในหลวงอ่ะรัชกาลที่9ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ต่อในหลวงต่อโคตรพ่อโคตรแม่แล้วมันทำอย่างนี้เลยนะมันเห็นพระราชวงศ์เห็นพี่มันน้องมันเมียมันเห็นข้าพเจ้าเห็นองคมนตรีทุกคนเห็นนางสองพระองค์ทุกคนเป็นศัตรูเป็นนักโทษไปหมดแล้วมันทำอย่างนี้เอาคนของมันเองมาคอยควบคุมเหมือนข้าพเจ้าเนี่ยอยู่บ้านสีเสากลายเป็นคอเปย์มึงเห็นบ้านสีเสาเป็นคอเปย์ใช่ไหมสารพัดที่จะทำแล้วมันเอาใครมาเป็นใหญ่เอาไอ้กสช.ไอ้พวกนักรบหาแดกอ้าวไม่ใช่ลูกน้องตัวเองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นทหารม้ายานเกาะด้วยขี่รถถังดูโหดมากแต่แก่แล้วรบเร็วรบไวกระเด็ดศึกรวดเร็วไอ้บุรพาพยัคฆ์มันคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะมันคือทหารเสือราชินีมีหน้าที่สวมชุดราชวัลลบคอยออกทีวีเต้นติ๊กชิ่งในวงการเรียกว่าทหารติ๊กชิ่งถ้าเรียกให้ดีหน่อยเรียกทหารโอ้แรงอ่ะคือไม่เคยลบที่มันได้ติดตีพอมันไล่ยิงประชาชนไปไล่ยิงไอ้พวกเสื้อแดงแล้วก็เผาเซนต้านเพื่อปกเกิดการใช้สงครามประทับต่อประชาชนไอ้พวกนี้แต่ละคนก็คือมาอย่างนั้นเป็นทหารที่ไม่เคยลบเอาแต่กินเอาแต่รับประทานแล้วตอนนี้มันคุมอำนาจมา10 ปีพอถึงรุ่นของข้าพเจ้าแล้วเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พบทบเป็นทหารหน่วยรบพิเศษป่าวายเป็นลูกน้องของลูกน้องข้าพเจ้าคือจุฬาค่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องไปฟังคำสั่งตาติชิ่งกสช.ซึ่งมันมีมาตรา44ใช้ได้ทุกอย่างแก้วสารพัดจะทำอะไรก็ได้แล้วป่ากลัวไหมม44เนี่ยม44ป่าไม่เคยกลัวป่าไม่เคยกลัวไอ้ประยุทธ์จริงอ่ะแม้แต่ประวิตรมันกลัวป่าแต่ตอนนี้มันเป็นร่างทรง
ของพระเจ้าอยู่หัวใจแล้วถ้ามีมวลชนบางส่วนนะการเมืองบางส่วนเขาบอกว่าล้มเจ้าไม่สำเร็จเราต้องล้มป่าเนี่ยถึงจะถูกถ้าล้มป่าเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนโครงสร้างระบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยไม่ต้องล้มป่าแค่เป่าเลยไงล้มแล้วแค่นี้ป่าก็ปิวน่าจะล้มป่าเรื่องอะไรป่ามีอะไรก็ป่าคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังว่างี้บงการอะไรเขาบอกว่ากษัตริย์จริงๆแล้วตัวกษัตริย์ไม่รู้เรื่องนะทุกวันที่กินโอเลี้ยงสักแก้วต้องขอเหรอจะต้องขอมามาคุมป่าจะทำอะไรก็ไม่ได้จะไปหาหนุ่มสักหน่อยก็ไม่ได้ทุกวันนี้ป่าคือนอชอนอชอไม่ใช่พลเอกเป็นอย่างนั้นไปแล้วป่าว่าป่านะแย่กว่าทักษิณนี่ทักษิณน่ะนอชอปอมเพราะไปได้ทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยป่าเนี่ยออกจากบ้านออกจากสีสองไม่ได้ต้องขอทุกอย่างเออมันทัดอย่างเงี้ยมันทำนี่กับป่าตาขอสาบแช่งนะแช่งให้บรรยากาศไปอันนี้แช่งในหลวงนะเนี่ยรัชกาลที่10เนี่ยต้องรักษาระบอบร่วมกันสิตาไม่ได้ระบุชื่อ เอาตาเพียงแต่พูดว่าใครก็ตามที่กูทำกับกูให้พ่อกดแม่มึงแล้วมึงทำกับกูอย่างนี้ขอให้มึงชิบหายวายปวกที่ว่ามึงจะตายเพราะผู้หญิงนะกูขอให้เป็นจริงขอให้มึงตายก่อนที่มึงจะเผาพ่อมึงค่ะให้มึงตายพร้อมๆมาไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้กู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาสิ่งที่ป๋าทำมาทั้งหมดเนี่ยอุตส่าห์สร้างภาพหลอกลวงแหกตาแต่ยอมรับแล้วว่าสร้างภาพมันมาทำลายสิ่งที่ข้าพเจ้าทำให้หมดเลยสร้างภาพไว้หมดเลยไม่ได้สร้างเมื่อกี้หลุดพูดมาแล้วว่าข้าพเจ้าสร้างภาพมาไม่ได้สร้างภาพสร้างมาทั้งหมดไม่ใช่ภาพทุกสิ่ง everything เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าถือว่าทหารที่รักทั้งหลายอย่าไปกลัวมันยังไงมันโดนยิงดีๆกันมันก็เจ็บปวดแล้วถ้าเจอปืนจริงๆมันจะทำอะไรไหมเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องทหารที่รักทั้งหลายโดยเฉพาะที่ไม่ใช่บุรพาพยัคฆ์หน่วยรบพิเศษฐานะทุกหน่วยเตรียมให้พร้อมไอ้สองตัวนี้ไม่มีอะไรเจ้านายมันดีแต่เดินแก้ผ้าอยู่มิวนิกให้เด็กเอาปืนยิงเล่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวหลังสุดมันกลับมายังไม่ทันนอนก็รีบกลับแล้วมันกลัวตาย เหมือนลูกน้องมาสองคนดูให้ดีไอ้คนหนึ่งหัวหน้าคอรชอตาเละๆอีกคนหนึ่งหน้าตาเหมือนหมูเอาแต่กินเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทานหารทั้งหลายเตรียมให้พร้อมกบมันลงหมดเลยนะอย่าให้มันหายใจเอาเท่านี้แหละเพื่อนทหารที่รักทั้งหลายนี่คือเสียงจากป๋าทหารแก่ไม่เคยตายยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องออกมาเรียกร้องให้คนที่รักชาติรักแผ่นดินอย่าอยู่นิ่งดูดายให้พวกทหารชายกระโปรงมันดูถูกตอนนี้แม่ทัพใหญ่มันไม่อยู่เอาแต่ทิ้งบ้านทิ้งเมืองเปรียบเสมือนพระเจ้าเอกทัพหรือไอ้บอดนี่แหละนะมันไม่เอาประเทศแล้วไม่อยู่ประเทศนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เสือกอยู่แต่ในรูเป็นจอมทัพแบบไหนมันเสียเกียรติทั้งประเทศทั้งเกียรติยศไม่คิดถึงแผ่นดินไม่คิดถึงประชาชนขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่พ่อมันอุตส่าห์ปล้นมาไม่แบ่งผมใช่ไหมหนุ่มๆมันก็ไม่แบ่งป๋าจะไปไหนก็ไม่ได้มันเอามาคุมหมดเลยน่าสงสารเนาะแทนที่ว่าข้าพเจ้าอุตส่าห์ทำดีทำมาตั้งนานอุตส่าห์ให้พวกเสื้อแดงมันด่าว่าเป็นจอมบงการทุกวันนี้ก็ยังด่าไม่เลิกหาว่าผมเป็นจอมบงการจะบงการพ่อมันออกจากบ้านไม่มีแรงแล้วด้วยช่วงนี้เออ
เนี่ยนอกจากไม่มีศักดิ์ศรีต้องแต่งชุดกำนันหน้าเจ้มเจ้มเนี่ยนะยังโดนมีคนมาด่าบอกว่าเป็นจอมบุกหน้าเหี้ยมนะครับป๋าจริงๆเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเสียแนวล้มด้วยแม่เสียทุกอย่างไม่ได้รับความเคารพนับถือตอนนี้ใครจะเข้าจะออกก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาหาแล้วกดเดี๋ยวโดนแบบหมอหยองเพราะฉะนั้นป๋าขอเรียกร้องใครก็ตามที่ยังรักป๋าอยู่นะให้เตรียมนะเตรียมอะไรฮะไม่ยากหรอกไอ้ตาเหล็กไอ้หน้าหมูนี่ไม่ต้องถึงกับลบแค่กระทืบขาแรงๆก็วิ่งแล้วไอ้สองตัวนี้โดยเฉพาะพ่อมันที่มิวนิกเนี่ยอันนี้ยิงตายกันใหญ่เลยทุกวันนี้เวลามาเอาเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทหารทั้งหลายอย่าไปกลัวมันไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรหรอกตามคำของสายยางบาดเอาไว้เห็นก่อนยิงก่อนเท่านี้แหละจบให้เร็วสวัสดีแล้วเจอกันใหม่เมื่อรับชัยชนะตอนนี้ตัวใครตัวมันค่ะขอบคุณป๋าเปมากๆเลยนะคะกลับไปนอนที่บ้านสี่เสาแล้วอย่าลืมจุดธูปถวายพระพรด้วยนะคะ